สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์กับผมวันนี้ผมอยู่ที่ซอยประตูนกยุงนะครับซึ่งท้ายซอยแห่งนี้เองก็จะเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไทยและก็มีฝั่งตรงข้ามเป็นแลนด์มาร์คของประเทศไทยเช่นกันนั่นก็คือพระปางของวัดอรุณนั่นก็คือท่าเรือวัดโพนั่นเองครับคลิปนี้ครับผมเองก็เลยมาเก็บภาพความคืบหน้าล่าสุดให้ทุกท่านได้ชมกันและตอนนี้ก็บอกกันนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปหลายท่านเลยครับส่วนจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนยังไงมาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ริมถนนมหาราชครับฝั่งตรงข้ามกับที่ผมยืนอยู่ก็คือวัดโพซึ่งซอยประตูนกยูงนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณด้านซ้ายมือของผมจุดนี้นี่แหละครับด้านนี้ก็คือซอยประตูนกยูงครับซึ่งถ้าเรามองตรงมาที่ท้ายซอยนะครับก็จะเห็นกับในส่วนของท่าเรือวัดโพบรรยากาศภายในซอยก็จะเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะสงบเลยนะครับซึ่งถ้าเราเดินไปที่บริเวณท้ายซอยก็จะพบกับร้านอาหารอยู่ที่จุดนั้นด้วยด้านนี้ก็คือแผนที่ตั้งของตัวท่าเรือวัดโพนะครับจะเห็นได้เลยว่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดอรุณแล้วก็จะมีด้านข้างเป็นท่าเรือท่าเตียนตอนนี้ผมก็เดินมาถึงที่ท่าเรือวัดโพนะครับจุดนี้เองก็จะมีทั้งบันไดแบบธรรมดาแล้วก็ทางลาดขึ้นไปที่บริเวณด้านบนครับอาคารทางด้านหน้าจุดนี้เองก็คืออาคารพักคอยแบบทรงไทยครับซึ่งก็จะมีอาคารแบบนี้อยู่ที่2หลังนะครับในบริเวณท่าเรือแห่งนี้ช่วงที่ผมเดินขึ้นมาถ่ายก็พบกับนักท่องเที่ยวขึ้นมาถ่ายรูปกันเต็มเลยครับในบริเวณนี้เพราะว่าด้านหลังนะครับฝั่งตรงข้ามกันก็จะเป็นที่ตั้งของวัดอรุณแล้วก็จะเห็นกับพระปางของวัดอรุณแบบชัดเจนมากเลยครับเรียกได้ว่านอกจากตัวท่าเรือวัดโพแห่งนี้เองจะมีความสวยงามมากนะครับวิวฝั่งตรงข้ามกันก็เป็นวิวที่มีความสวยงามอย่างมากเช่นกันเลยครับเรียกได้ว่าเป็นวิวหลักล้านเลยก็ว่าได้ครับสำหรับท่าเรือวัดโพแห่งนี้เดิมก็เป็นท่าเรือสำหรับโดยสารและขนส่งสินค้าก็คือท่าเรือเขียวและท่าเรือขาวครับแต่เมื่อการเวลาผ่านไปก็ทำให้ท่าเรือแห่งนี้ก็มีความทรุดโทรมนะครับแล้วก็พังเสียหายไม่เหลือสภาพท่าเรือในอดีตทางกรมเจ้าท่าจึงบูรณาการทำงานร่วมกับวัดโพเพื่อให้มีโครงข่ายการคมนาคมที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมต่อระบบล้อรางเรือเข้าด้วยกันอย่างสะดวกปลอดภัยทันสมัยและรวดเร็วรวมถึงลดปัญหาการจราจรทางบกลดปัญหามลพิษตลอดจนเกิดทัศนียภาพที่สวยงามอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ด้านข้างของตัวท่าเรือก็จะมีร้านอาหารค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเพราะว่าวิวในบริเวณนี้เองก็จะเห็นทั้งโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาและก็จะเห็นกับพระปางของวัดอรุณอย่างชัดเจนเลยครับด้านนี้เองก็จะมีกระเบื้องมากองเตรียมไว้เยอะมากเลยนะสำหรับองค์ประกอบในการก่อสร้างท่าเรือวัดโพแห่งนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยอาคารพักคอยแบบทรงไทยหลังคาตรีมุกจำนวน2หลังมีพื้นที่ลานโล่งอยู่ที่ 1,400 ตารางเมตรใช้สำหรับเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะพระปางของวัดอรุณที่สามารถชมได้อย่างสวยงามที่สุดด้านหน้าของตัวท่าเรือก็จะมีโป๊ะเทียบเรืออยู่ที่2ตัวเป็นรูปตัว L ความยาวด้านเทียบเรือก็ยาว20เมตรรับน้ำหนักได้100คนพร้อมสะพานปรับระดับขึ้นลงโป๊ะกว้าง 1.5 เมตรยาว 17.5 เมตรและสามารถรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุและผู้พิการได้ด้วยครับช่วงเย็นๆนะครับถ้าบริเวณของพระปางวัดอรุณนี่เปิดไฟขึ้นมานะถ่ายรูปจากจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยถ่ายไปก็จะสวยงามมากเลยครับช่วงที่ผมยืนถ่ายคลิปอยู่ที่บริเวณนี้ก็มีนักท่องเที่ยวขึ้นมายืนถ่ายนี่เรียกได้ว่าไม่ขาดสายเลยนะครับหลังจากนี้ก็ติดตามความคืบหน้าไปด้วยกันครับสำหรับโครงการก่อสร้างท่าเรือวัดโพแห่งนี้ในอนาคตนะครับผมเชื่อว่าจุดนี้เองก็จะเป็นว่าที่จุดหนึ่งนะที่เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นกับพระปางของวัดอรุณและจุดที่เป็นท่าเรือแห่งนี้เองก็เป็นจุดที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์อย่างมากเลยครับ
ด้านนั้นเองก็จะเป็นป้อมวิชัยประสิทธิ์ส่วนถัดต่อไปนะครับก็จะเป็นวัดกัลยาณมิตรครับสำหรับท่านใดที่เห็นว่าจุดไหนมีความคืบหน้ายังไงอยากให้ผมไปอัปเดตก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับที่ใต้คลิปวิดีโอยังไงนะครับเดี๋ยวผมไปจัดให้ชมอย่างแน่นอนครับช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอลุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลท์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ